ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเดียดี How to นะคะช่วงนี้ของเรานะคะก็จะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังนะคะของอาชีพนะคะที่อยู่ในเบื้องหลังของสื่อสารมวลชนนะคะแล้ววันนี้ค่ะรุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะมา How to สู่อาชีพผู้ประกาศข่าวหญิงจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนั่นเองค่ะพี่คนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าน่ารักนะคะแล้วก็ความสามารถเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของรุ้งในวันนี้กันดีกว่าจ้าเชิญแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้พี่มิ้นท์เนี่ยช่วยแนะนำตัวกับชาว IDD How to หน่อยค่ะมิ้นท์อรัชพรพลาดลนะคะตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่ไทยรัฐทีวีช่วงเที่ยงข่าวเที่ยงไทยรัฐเปิดมาได้นะคะช่อง32 11:45 จนถึงเที่ยง45ค่ะจุดเริ่มต้นเลยของการเป็นผู้ประกาศข่าวของพี่มิ้นท์เนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นมายังไงคะไม่มีงานทำคือมันเป็นช่วงคือก่อนหน้านี้มีทำกสิกรมาก่อนค่ะแล้วมันเป็นงานที่มีสัญญา2ปีพอหมดสัญญาปุ๊บเราก็ต้องคิดแล้วว่าชีวิตจะเอายังไงต่อทำอะไรต่อไปดีแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาประมูลทีวีดิจิตอลกันค่ะแล้วก็เห็นว่าไทยรัฐเนี่ยก็จะทำทีวีด้วยพูดถึงแบรนด์ไทยรัฐเราก็รู้สึกว่าคือเขาเป็นยักษ์ใหญ่เนาะใครก็รู้จักการข่าวแล้วเขาก็หนังสือพิมพ์มันก็อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าองค์กรใหญ่มันมั่นคง อ่ะความน่าเชื่อถือมีสูงแหละถูกไหมแล้วก็ต่อให้แบบช่วงแรกอาจจะผลประกอบการอาจจะยังไม่ได้กำไรมากมายแต่ว่ายักษ์อ่ะเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองล้มอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วฝากฝังชีวิตไว้ที่นี่ได้ฝากชีวิตที่นี่ว่ะเราก็เลยแบบสมัครละกันแล้วในการอ่านข่าวแต่ละช่วงเนี่ยค่ะพี่มิ้นต้องใช้ความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีแบบข่าวหลายช่วงมากๆเลยอ่ะคือจริงๆอ่านข่าวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นผู้ประกาศอ่ะมาถึงปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนทำผมแต่งหน้าสบายๆสวยแล้วก็มานั่งสวยๆหน้าจอมีสคริปต์ที่นักข่าวทำมาให้เราก็นั่งอ่านคือจริงๆก็ถามมิ้นมันไม่ใช่แค่แบบมานั่งทำตัวสวยแล้วก็อ่านข่าวไปวันๆนะเพราะว่าเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวที่เราอ่านคือมันไม่ใช่การอ่านข่าวให้คนฟังแต่มันคือการสื่อสารให้คนเข้าใจถูกคือถ้าเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดอ่ะหรือว่าสิ่งที่เราเล่าอ่ะไม่มีทางที่คนฟังจะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังต่อหน้าแบบนี้หรือว่าคนที่ฟังอยู่แบบหลังกล้องเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยคือเราต้องทำกันบ้านเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยจะในประเทศต่างประเทศอ่ะมันมีอะไรบ้างทำความเข้าใจหาข้อมูลเพิ่มเพื่อที่เราจะสามารถ 1. เล่าเป็นภาษาของเราได้ 2. เล่าให้คนฟังเข้าใจได้แล้วก็มินว่ามันใช้ทักษะหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเรียบเรียงมันต้องโฟกัสมันต้องมีสมาธิต้องทำกันบ้านต้องใฝ่รู้ต้องขวนขวายแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งด้วยความที่มินจบด้านภาษามาเนาะมินว่าภาษาสำคัญนะยิ่งเวลาเราต้องสื่อสารด้วยการใช้คำพูดนะคะค่ะการเลือกใช้คำพูดเนี่ยมันสำคัญมากแล้วถ้าเรามีคลังคำศัพท์ในหัวไม่มากพออ่ะเราจะลำบากแล้วการที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยค่ะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเรียนจบทางด้านการเป็นผู้ประกาศข่าวหรือการเรียนนิเทศมาอย่างเงี้ยค่ะมินได้จบอักษรนะคือมินไม่ได้จบนิเทศศาสตร์คือมินมองว่าจริงๆแล้วผู้ประกาศข่าวมันไม่จำเป็นเหมือนคนชอบพูดว่ายังไงนะแอร์จบอะไรมาก็เป็นได้ใช่ไหมมินว่าผู้ประกาศข่าวอ่ะจริงๆจบอะไรมาก็เป็นได้เพียงแต่ว่าเราต้องมันทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือผู้ประกาศข่าวเราก็ต้องมีใบผู้ประกาศเวลาไปสอบเขาก็จะมีให้อบรมพื้นฐานเบื้องต้นของนิเทศศาสตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากเป็นจริงๆมินว่าจบอะไรมาก็เป็นได้เพียงแต่ว่าหนึ่งเราต้องตั้งใจเราต้องฝึกฝนเราต้องหมั่นทำการบ้านแล้วก็หาความรู้รอบตัวแบบให้ได้มากๆแล้วตั้งแต่พี่มิ้นทำงานทางด้านผู้ประกาศข่าวเนี้ยมาค่ะมีแบบพบประสบปัญหาอะไรที่แบบโอ้โหหนักๆหน่อยไหมถ้าหนักๆเลยจริงๆก็น่าจะเป็นตอนเข้ามาแรกๆเลยปีแรกนี่คือเราตั้งช่องแล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มออนแอร์ค่ะปีแรกก็จะเป็นปีของการแบบไอซ์เบรกกิ้งเป็นปีของการเหมือน
ทรนนิ่งอ่ะฝึกทุกอย่างฝึกตัวเองผู้ประกาศข่าวเองก็ต้องฝึกคือก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานพิธีกรมาก่อนอ๋อค่ะช่องเจ็ดไปคือช่องเจ็ดมาก่อนก็เคยทำงานพิธีกรอีเวนต์พิธีกรรายการแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันต่างกันสิ้นเชิงกับการประกาศข่าวหรือว่าการอ่านข่าวต่างยังไงอ่ะพี่มิ้นมันเหมือนต้องใช้การพูดเหมือนกันใช่ไหมแต่คือหนึ่งความน่าเชื่อถือเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเราต้องมีมากกว่าพิธีกรอีเวนต์เนี่ยเราก็รู้ในอีเวนต์นั้นว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรใครทำอะไรที่ไหนยังไงในงานนั้นถูกปะคะแต่ว่าอ่านข่าวอ่ะเราต้องรู้ทุกเรื่องอ่ะแล้วบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบอ่ะเอาง่ายๆอย่างการเมืองเกิดมาก่อนเราหลายปีมากอ่ะใช่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าแบบคนนี้อ่ะกว่าณวันนี้อ่ะเรารู้จักอ่ะสมมติว่าณวันนี้เรารู้จักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะก่อนหน้านี้เขาเป็นทหารนะ เขาทำอะไรมาเขาเคยไปไหน เขาเคยมีผลงานอะไรแบบคือมันก็ต้องไปตามแบบตามดูตามค้นหาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงตัวละครในเรื่องที่เราจะต้องเล่าค่ะแล้วเหมือนคือสิ่งที่มินรู้สึกว่ายากตอนแรกสุดเลยก็คือการพูดคือมินเป็นคนนึงที่แบบมินเป็นคนชอบพูดอ่ะพูดมากเป็นเด็กๆขึ้นบอร์ดหลังห้องว่าพูดมากอ่ะคือเขียนขึ้นกระดานอ่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเรามีทักษะในการนำเสนอค่ะคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่มันต้องใช้ในการอ่านข่าวถูกป่ะคะเราก็คิดว่าไม่ยากหรอกย้ำใจไงเฮ้ยเจ๋งอ่ะไม่ยากหรอกพอถึงเวลาจริงๆอ่ะพี่หนิงสายสวรรค์เป็นคนมาฝึกให้กับทีมผู้ประกาศของทันทีในช่วงแรกสุดเขาก็บอกว่ามิ้นเพี้ยนวรรณยุกต์นะไม่งงพอมาอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงเลยพี่เราเป็นแบบอะไรคือเพี้ยนวรรณยุกต์แล้วเรามั่นใจมากว่าเราเป็นคนผันวรรณยุกต์ได้เก่งมากเอกโทตีจัตวาสามัญเราแบบมั่นใจอ่ะอะไรคือเพี้ยนวรรณยุกต์ไม่เข้าใจพูดคำว่าไม่นี้ไม่อ่ะอันเนี้ยไม่เพี้ยนถ้าไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเออเก่งอันนี้ไม่เพี้ยนไม่ต้องทำไมพี่พูดไม่ต้องเหรอไม่ต้องอันเนี้ยไม่แบบขึ้นเสียงสูงอย่างเงี้ยหรอหรือว่าไม่ต้องถ้าพูดถึงว่าหัวพูดว่าไม่ต้องอันเนี้ยเพี้ยนจริงเหรอไม่ต้องอันเนี้ยเพี้ยนไม่ต้องอันเนี้ยไม่เพี้ยนเฮ้ยแค่นิดเดียวเองอ่ะพี่วรรณยุกต์มันคือความแบบไม่ต้องเนี่ยมันไม่ใช่เสียงโทรที่แบบต้องเออไม่ก็คือไม่ต้องก็คือต้องแบบกระชับป่ะแบบเป๊ะต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นคือเราต้องออกเสียงให้ชัดใช้คำนี้ดีกว่าแล้วปกติเรียนโรงเรียนหญิงล้วนจะเป็นคนพูดเร็วทุกคนจะแบบว่าแย่งกันพูดพอถึงเวลาตรงเนี้ยเราก็ต้องปรับสปีดให้ช้าลงพูดเร็วไม่พอวัยรุ่นทุกคนสมัยนี้พูดรวบคำคือบางทีไม่ได้พูดจบคำแล้วก็จะคุยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ได้พูดจบคำตัวสะกดก็ไม่ได้ลงครบทุกตัวถูกป่ะมันก็ไหลไปเรื่อยๆยากเวลาฟังมันฟังได้แต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะเราถือเป็นมันก็ถือเป็นแบบอย่างหนึ่งเหมือนกันน้องเวลาคนมองเพราะเราต้องมีความน่าเชื่อถือค่ะเพราะฉะนั้นการพูดการจามันก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยเราพูดเร็วได้แต่เราต้องพูดให้จบคำคำว่าจบคำในที่นี้สมมุติว่าถ้าเป็นคำว่าจบคือกอบอจบอ่ะปากมันต้องปิดอะจบแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันแล้วแบบจบมันจะแบบลากลากลากจบไม่จบเลยเออลากอีคือถ้าพูดให้จบทุกคำจริงๆคือออกเสียงให้ครบทุกเสียงชนะทุกตัวสะกดมันจะทำให้ออกเสียงชัดต่อให้เราพูดเร็วกว่าปกตินิดนึงคนจะยังจับได้ว่าเราพูดคำว่าอะไรแต่ถ้าเราพูดแล้วแบบไม่เคยจบคำแม่อะไรเงี้ยมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตอนนี้มันก็จะฟังไม่ทันมันก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแค่นิดเรื่องแค่นิดเดียวอ่ะนะสำคัญมากๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคือคนมองว่าพูดใครก็พูดได้แล้วพูดกันมาตั้งแต่เกิดมันเป็นทักษะติดตัวที่ใครก็ทำได้แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วความรู้สึกครั้งแรกของพี่มิ้นเลยที่ได้มานั่งอ่านข่าวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากอ่ะเพราะนั้นอ่านแบบอ่านเสียงดังแล้วก็เร็วมากด้วยความตื่นเต้นอ่ะแต่ก็คือเราโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าคือถามว่าเวลาทำงานตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าเราพอเวลา5-4-3แอคชั่นปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรอีเวนต์บนเวทีหรือว่าแบบหน้าจอมันเหมือนมีสวิตช์อยู่ในตัวเราจะเหมือนเป็นแบบเปิดสวิตช์แบบออนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำงานได้มันก็จะไม่แบบโลกหล่นมากเนาะคือมันก็มีบ้างที่บางทีแบบเฮ้ยติดคิวอ่ะแบบต้องงานข่าวแปดข่าวเก้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องพยายามแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบบแผลแผลที่นี่คือเหมือนกับว่า
แต่ก่อนอื่นเรามาดูข่าวนี้กันก่อนกลับมาเรื่องกลับมาคือโปรยไปแล้วหลายครั้งเป็นเหมือนกันที่บางทีแบบเหมือนโปรยผิดอะว่าแบบไปโปรยอีกข่าวนึงว่าช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าคดีน้องหญิงนะคะที่อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นค่ะยังมีอีกประเด็นนึงที่อย่างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าด้วยความที่พออ่านคู่กันอะข้างๆจะช่วยป่ะเขาก็จะช่วยเหมือนกันแล้วพี่มินคิดว่าการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีเนี่ยค่ะควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างรับผิดชอบบางคนชอบบอกว่าสื่อคือฐานันดรที่4เราไม่เห็นด้วยเราว่าการผู้ประกาศหรือว่าสื่อเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวเพราะว่าทุกอย่างที่เราแสดงออกผ่านหน้าจอสีหน้าแววตาท่าทางน้ำเสียงคำพูดมันส่งผลพื้นที่หน้าจอของเราที่เรามองกล้องแบบนี้ค่ะหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยมันมีกี่จอทั่วประเทศไทยเยอะมากค่ะมันมีกี่ล้านจอหลายล้านเลยแล้วสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราแสดงออกไปอ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันส่งผลกระทบกับคนฟังในรูปแบบไหนบ้างบางคนฟังแล้วคล้อยตามบางคนฟังแล้วต่อต้านมันเป็นพื้นที่ที่สามารถทำให้เราอ่ะยัดเยียดอะไรให้กับคนดูก็ได้อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกเราต้องเอ๊ะอ่ะเอ๊ะในที่นี้คือเราต้องสงสัยและต้องพยายามหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยแล้วก็ต้องทำกันบ้านในการที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวนั่งอ่านข่าวในสถานีได้เนี่ยค่ะพี่มินต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากกรอกใบสมัครก่อนเราเล่นคือมินว่าก็ต้องเตรียมตัวนะคือ1ถามตัวเองก่อนอันดับแรกถามตัวเองก่อนว่าเราอยากมาทำตรงนี้จริงๆไหมมันกินเวลาชีวิตเราไปเยอะมากนะคะคือบางทีแบบทำงานติดกัน7วันไม่ได้หยุดเป็นเวลาแบบเป็นเดือนๆคือต้องถามตัวเองให้แน่ชัดก่อนว่าอยากทำจริงๆไหมอยากทำจริงๆไหมแล้วพอรู้ว่าอยากทำจริงๆแล้วต้องถามตัวเองว่าอยากทำเพื่ออะไรไม่ใช่แบบเพื่ออยากให้คนรู้จักอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่าให้คนรู้จักตัวเองมากขึ้นโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วแบบว่าไม่ได้มีความพยายามอะไรขนาดนั้นก็อย่าคือถ้าเราจะมาเป็นผู้ประกาศหรือเป็นผู้สื่อข่าวหรืออะไรก็ตามที่ออกหน้าจอเพื่อให้คนเห็นหรือรายงานข่าวหรืออ่านข่าวเพื่อให้คนที่ดูอยู่รู้สึกว่าคนนี้สวยจังคนนี้ดูดีจังคนนี้พูดจาดีจังมันก็ผิดตั้งแต่จุดนั้นแล้วค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องอ่านข่าวรายงานข่าวเพื่อให้คนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคนดูเข้าใจว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคืออะไรเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลกับข้อเท็จจริงอันนี้ถามตัวเองให้ดีๆว่าพร้อมไหม1พร้อมแล้วโอเคหาความรู้ใส่ตัวอ่านหนังสือเยอะๆอันนี้เป็นสิ่งที่แบบจำเป็นมากอย่างที่เราบอกคลังคำศัพท์อ่ะมันสำคัญมากค่ะถ้าเรามีคลังคำศัพท์ในหัวเยอะเราจะไม่มีปัญหาเวลาที่เราต้องโดนสอบเราจะมีชุดคำมีชุดประโยคมีหลายๆอันที่เราสามารถพ่นออกมาได้เรื่อยๆในระหว่างที่รอปัญหาขัดข้องทางเทคนิครอรายงานสดเข้ารอตำรวจแถลงอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้พี่มินช่วยฝากคำแนะนำนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงบ้างจริงๆเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ได้ยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องทำงานหนักหน่อยก็คืออย่างที่มินบอกไปว่าต้องทำกันบ้านเรื่องรอบตัวต้องรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในข่าวอาจจะไม่ต้องรู้ลึกมากจนถึงขั้นเป็นนักวิชาการก็ได้แต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คือให้มันรู้ค่ะว่าเรื่องเนี้ยแก่นของเรื่องมันคืออะไรแล้วสิ่งที่คนต้องการจะรู้สิ่งที่เรากำลังตามหาหรือความจริงเนี่ยมันคืออะไรหาความรู้ใส่ตัวเยอะๆความรู้รอบตัวคำศัพท์ภาษาเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ภาษาในการสื่อสารคือมิ้นมองว่าเราสามารถทำให้มันสนุกได้มันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะเราทำให้มันสนุกได้อยู่ที่สไตล์ของเราอีกอย่างนึงที่มิ้นอยากฝากก็คือคนที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวอะเรามีไอดอลได้นะเรามีผู้ประกาศข่าวในดวงใจได้นะแต่เราไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาสมมติว่าถ้าเราชอบแบบสมมติชอบพี่หมิงสายสวรรค์เราจะต้องยิ้มเหมือนพี่หมิงนั่งเหมือนพี่หมิงให้โทนเสียงแบบพี่หมิงไม่จำเป็นอะโทนนิ่งมากเลยคือถามว่าในเมื่อถ้ามีหนิงหนึ่งแล้วอะคนจะเอาหนิงสองไปทำไมนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเอาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองอะออกมาแต่ไม่ต้องให้ล้นเกินไปออกมาในพอดีในสิ่งที่เราจำเป็นต้องการใช้ยึดถือแบบอย่างได้ในแง่ของวิธีการทำงานแล้วก็การทำงานแบบมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลของผู้ประกาศชั้นนำหลายๆคนแต่สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดจริงๆก็คืออย่าลืมความเป็นตัวเองอันนี้มันคือสิ่งที่สำคัญมากที่เราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้คนจดจำได้ว่าอ๋อคนนี้ไงที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่อย่าให้
ให้เขาจดจำว่าใครนะที่เหมือนสรยุทธ์อ่ะใครนะอย่างเงี้ยไม่เอาอย่าเป็นแบบนั้นเออดีดีดีอยากให้พี่หญิงนะคะฝากผลงานว่าตอนนี้มีอ่านข่าวอะไรนะคะแล้วก็ทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็ฝากช่องทางในการติดตามค่ะก็ตอนนี้ขายครีมอยู่ในร้านอ่านข่าวเนี่ยค่ะอ่านข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะก็เปิดมาดูได้11:45จนถึงเที่ยง45อ่านกับพี่ก๊อฟทัศนัยนะคะข่าวเที่ยงไทยรัฐช่อง32ก็ถ้าจะติดตามจริงๆก็ไปที่ IG อ่ะค่ะ mint mint แล้วก็ _ tr new bs tr new นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มินมากๆนะคะที่มาร่วม how to กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครั้งหน้านะคะรุ่งจะพาไป How to สู่อาชีพอะไรนะคะรอติดตามได้ใน IDD How to ค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับ IDD TV ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรุ่งกับพี่มิ้นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ที่ www.idd.tv นะคะรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารต่างๆผ่านทาง Facebook Fanpage idd tv หรือจะเป็น YouTube Channel idd tv ก็ได้ค่ะ